หม้อนี้เราจะใช้แป้งสาลีนี่ห่อนะคะ1แผ่นสามารถห่อได้2ถึง4ตัวนะคะเราลงมือทำกันเลยค่ะเมื่อกระทะร้อนแล้วนะคะเราใส่รากผักชีพริกไทยกระเทียมหอมใหญ่หอมแดงที่เราซอยแล้วนะคะเนี่ยลงไปผัดนะคะผัดให้หอมเลยนะคะหอมเดี๋ยวจากนั้นเราจะใส่วัตถุดิบตามลำดับไปดูกันเลยนะคะไฟแรงไปก็ลดลงได้นะคะเดี๋ยวเครื่องจะไม่หอมเดี๋ยวจะไหม้ไปเครื่องแห้งและหอมแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะนะคะระวังนะคะลดไฟหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไหม้นะถ้าไม่มั่นใจก็ดับไฟก่อนก็ได้นะคะเพราะกระทะเรานั้นยังร้อนอยู่นะคะผัดไส้24ก้อนกระทะใบเริ่มเทิมเลยค่ะพอดีไม่มีกระทะใบเล็กกว่านี้แล้วค่ะพอผัดน้ำตาลกับหัวไชโป๊แล้วพอเหนียวแห้งแล้วก็หอมแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วเป็นลำดับถัดไปนะคะจากนั้นใส่ถั่วลิสงคั่วป่นลงไปนะคะผัดต่อไปให้ถั่วแห้งแล้วก็หอมของซอสซูมารีต้องแห้งหอมเท่านั้นนะคะอย่าให้นานเกินนะคะเดี๋ยวมันจะแข็งปั้นไม่ได้กลายเป็นลูกอบกลายเป็นทอฟฟี่เลยเวลาที่เราห่อแป้งเนี่ยเวลาเราเคี้ยวนะคะมันจะต้องผสมผสานกันระหว่างไส้กับแป้งนะคะไม่ใช่แป้งละลายหมดแล้วอ่ะไส้ยังเหลืออยู่เป็นก้อนอมได้อยู่เลยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะต้องดูด้วยนะคะอย่าผัดให้แห้งแข็งนะคะเนี่ยหอมถั่วขึ้นมาแล้วนะคะผัดอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคะอย่าผัดจนแข็งนะคะไม่อร่อยนะคะถ้าไม่มั่นใจก็หยิบขึ้นมาปั้นดูก็ได้ขนาดเท่าลูกแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำไส้ขนาดนั้นอย่าให้แข็งเกินนะคะหยิบขึ้นมาลองปั้นดูถ้าคิดว่าปั้นพอติดเป็นลูกแล้วก็หยุดผัดได้เลยนะคะเพราะถั่วเราก็หอมแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะกระทะเนี่ยสามารถทำเป็นสาคูไส้หมูก็ได้ทำเป็นขนมปากหม้อห่อมือก็ได้นะคะทำทานในครัวเรือนกันนะคะไม่ต้องออกไปซื้อไปหาข้างนอกให้เสี่ยงติดเชื้อโควิดเข้าบ้านมานะคะเดี๋ยวปั้นไส้ก่อนลูกอยากกินขนมอันนี้ไปกินหนึ่งไส้อ่ะอร่อยมากเลยลูกหวานไหมอร่อยลองกินดูเดี๋ยวย่าจะดูที่ว่าได้จะได้กี่เม็ด2เม็ดแล้วนะอันนี้ก็3เย็นแล้วปั้นได้อย่าให้แข็งเป็นลูกอมนะ4 3 3ตัดไอ้นู้นออก3ก้อนนี่ทำกินแค่ในบ้านไม่ได้ทำมากมายอะไรคะอยากกินขนมขนมแบบไหนทำมาจากข้าวสาลีอ๋อทำมาจากข้าวสาลีเหรออ๋อขนมมาโดโซละสิลูกขนมของแม่ไก่อ่ะขนมของแม่ไก่ล่ะลูกขนมโดโซลูกใช่ไปเอาให้หน่อยได้ครับ อันนี้น่าจะได้ประมาณ20คำ อะไรครับโอ้คำใหญ่มากเลยนะนี่ครับของแม่ไก่มันเอาตรงไหนอ่ะได้เลยเดี๋ยวไปเอาให้เดี๋ยวไปเอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวสต็อปก่อนสต็อปก่อนพอดีมีคนหิวอุ้ยเลอะจังมือไม่อยากจะทำไว้เยอะๆเดี๋ยวถั่วมันไม่หอมถ้าใครมีสมาชิกเยอะๆก็ทำเยอะๆก็ได้ใส่ตู้เย็นปั้นใส่ตู้เย็นไว้เวลาหิวกลางค่ำกลางคืนช่วง
อยู่กับบ้านไม่ออกไปซื้อของกลัวติดเชื้อโควิดเนี่ยก็เอามาทำกินได้เยอะแยะเลยเห็นไหมครับโอ้หมดแล้วเหรอลูกได้ได้ได้เดี๋ยวรอบะหมี่นะเดี๋ยวบะหมี่มาแล้วขนมปักหม้อเราจะไม่ใช้หม้อนะคะเราจะใช้แป้งนี้ห่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อให้ดูนะคะแป้งแผ่นฟันรีนะคะเอามาตัด2ถ้าชอบกินแป้งหนาก็ตัด2ถ้าชอบแป้งบางก็ตัด4เนี่ยตัด2แล้วก็แช่น้ำไว้5นาทีแช่น้ำไว้5นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อถ้าชอบแป้งน้อยก็ตัด4ถ้าชอบแป้งน้อยก็ตัด4หรือไม่จะชอบแป้งมากก็2อันซ้อนกันซ้อนกันได้ทั้งนั้นตามถนัดรอแป้งนิ่มแล้วก็จะมาห่อขนมปากหม้อโดยไม่มีหม้อเพราะว่าถ้าเราจะทำกินเองนั้นมันลำบากเราต้องผสมแป้งห่อให้ดีแต่ถ้ามีแป้งสาลีนี่ง่ายมากจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะมีหลายยี่ห้อซื้อจากช้อปปี้ตันลีก็สันลีเมื่อก่อนมียี่ห้ออะไรไม่ทราบก็อร่อยดี3นาทีก็ได้แล้วมั้งกว่าจะห่อติดไอ้ที่ห่อครั้งแรกมันก็คงจะแป้งก็คงจะขึ้นเต็มที่กินได้เอาเลยค่ะเดี๋ยวเราจัดมาห่อนะคะอันนี้ชอบแป้งมากก็ใช้แผ่นใหญ่ห่อเลยค่ะโอ้ยแป้งเยอะมากโอเคเสร็จ2อันสลับกันบางบ้างหนามั่งนี่แป้งบางอันนี้แป้งบางนะคะใส่เข้าไปห่อไปเลยห่อตามใจเลยตามถนัดเลยค่ะแบบไหนก็ห่อไปบางคนรักสุขภาพกินแป้งบางก็ห่อแป้งบางทาที่หลังก็ได้นะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เป็นไรพับพึ่งก็ได้ตามใจเลยจะพับแบบไหนพับไปเลยค่อยใส่น้ำมันที่หลังก็ได้นะใส่น้ำมันที่หลังดีที่สุดใส่น้ำมันที่หลังละกันมันเลอะเทอะคุกน้ำมันก่อนห่อเสร็จค่อยคลุกน้ำมันก็ได้เผื่อจะไม่ถนัดเนี่ยค่ะทำขายง่ายนิดเดียวไม่ต้องขนหม้อขนไหไปต้มกันข้างถนนง่ายนิดเดียวเห็นไหมเดี๋ยวจัดเรียงลงในจานนะคะทานน้ำมันก้นจานด้วยนะคะอาหารของสอสุมาลีส่วนใหญ่จะเป็นแบบเร่งด่วนมีรัดขั้นตอนมีวิธีการใหม่ๆมีอีกหลายอย่างที่สุมาลีจะมาแบ่งปันความอร่อยคอยติดตามรับชมกันนะคะจะมีมาให้เรื่อยๆวันไหนหยุดก็จะทำคลิปวันไหนทำงานก็คงคลิปหายก่อนนะคะขอบคุณค่ะปรุงเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหน้าตาจะสวยงามแบบนี้ใครชอบกะทิชะโลมกะทินะคะใครชอบกระเทียมเจียวก็ชะโลมกระเทียมเจียวใครชอบทั้งสองอย่างก็ใส่ทั้งสองอย่างเลยขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ